สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทําซี่โครงหมูนะครับกับพริกสดนะครับเราทอดซี่โครงแล้วนะครับเอามาผัดกับพริกสดนะครับมาชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับซี่โครงหมูทอดแล้วนะครับเครื่องก็จะมีพริกไทยอ่อนนะครับหอมใหญ่นะครับใบมะกรูดนะครับสลัดซอยนะครับตะไคร้ซอยนะครับตะไคร้หอยนะครับแล้วก็พริกสดนะครับผมสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับผมเติมน้ำมันหอยลงไปนะครับเกือบผมว่าขึ้นไปนะครับเติมน้ำปลาครับแล้วก็พริกไทยครับแต่น้ำนะครับครับร้อนๆเลยนะครับผมนะครับซี่โครงหมูนะครับกับพริกสดนะครับผมมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมขอชิมเครื่องแล้วกันเนาะอร่อยครับอร่อยมากเลยนะครับผมรสชาติหอมเครื่องสมุนไพรนะครับผมมันเลยครับครับเพื่อนคนไหนจะอยากลองทำเชิญนะครับซี่โครงหมูนะครับเอาไปทอดก่อนนะครับแล้วก็มาผัดพริกสดใส่เครื่องหลากหลายนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับเพื่อนครับสวัสดีครับผม